สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวโทรศัพท์มือถือ Vivo V9 นะครับเปิดตัว22 มีนา 61นะครับผมซื้อมาวันที่18 เมษา 61นะครับโดยเป็นโทรศัพท์ที่ไร้ขอบนะครับตัวเครื่องก็จับกระชับมือใช้ได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือลำโพงที่เสียบชาร์จนะครับตรงนี้เสียบหูฟังแล้วก็ตรงไมค์นะครับดูรอบๆก็บางเฉียบนะครับตัวนี้แบตเตอรี่3260มิลลิแอมป์นะครับรูปทรงก็สวยงามดีนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเว้ารับกล้องหน้านะครับซึ่งความละเอียด24 ล้านพิกเซลนะครับในการใช้โทรศัพท์นะครับ Android ก็ถือว่าลื่นไหลระดับหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมแต่ที่หน้าจอ2ครั้งหน้าจอจะดับไปนะครับในส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้สัญลักษณ์ Vivo ตรงนี้เป็นTouch ID นิ้วมือนะครับตรงนี้เป็นกล้องลำกล้องคู่นะครับมีแฟลชกล้องคู่ก็จะเป็น16 ล้านเมกะพิกเซลบวก5 ล้านเมกะพิกเซลนะครับในการสแกนนิ้วมือแล้วก็จะแตะบริเวณด้านหลังนะครับหน้าจอก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับการสแกนนิ้วมือก็ถือว่าได้รวดเร็วนะฮะนี่ครับแตะนิดเดียวหน้าจอก็ปลดล็อกให้แล้วนะครับดูนะครับผมนี่ครับนิ้วมือตัวนี้มาแตะตรงลายนิ้วมือแตะปุ๊บนะครับนี่ครับก็จะปลดล็อกให้ทันทีนะครับรุ่นนี้มีตัวสแกนใบหน้าด้วยนะครับเราจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเล่นนะครับก็ยกขึ้นมานะครับเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้าซึ่งผมตั้งไว้แล้วนะครับตั้งค่าไว้แล้วการปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับผมระบบปฏิบัติการก็ใช้ระบบ Android นะครับความจำก็คือให้ROM มา4 กิกะไบต์โทษทีครับให้ ROM มา64 กิกะไบต์ RAM มา4 กิกะไบต์นะฮะแต่สามารถที่จะใช้การ์ดภายนอกได้นะครับการเปิดเครื่องก็กดปุ่มทางขวานะฮะก็จะปรากฏโลโก้ Vivo ขึ้นมานะครับนะครับส่วนตัวกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีเคสมาให้นะครับเคสใส่มาให้อันนี้ที่แกะซิมออกจากเครื่องนะครับที่จิ้มถาดของซิมนะครับจิ้มเข้าไปรุ่นนี้ใส่ได้2ซิมแล้วก็1 SD card นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ SD card นะครับแล้วก็ใส่ซิมเดียวอยู่นะครับใส่ซิมเดียวอยู่นะฮะใส่เคสไปก็ดูดีนะครับสามารถที่จะกันรอยการกระแทกได้นะครับเรากดปุ่มเปิดแช่ไว้เครื่องก็จะเปิดขึ้นมาโดยหลังจากเปิดเครื่องขึ้นมาต้องใส่รหัสทุกครั้งนะครับมันจะไม่ให้เราสแกนลายนิ้วมือหรือว่าสแกนใบหน้านะครับเราก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับใส่รหัสแล้วจอก็จะปลดล็อกใช้งานได้นะครับการใช้งานก็ลื่นไหลระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ลื่นไหลเท่ากับโทรศัพท์บางรุ่นนะครับแต่ก็รับได้ครับตรงนี้เป็นแฟลชนะครับซึ่งสามารถใช้เป็นไฟฉายได้นะครับแสงสว่างก็ถือว่าใช้ได้ครับส่วนในการเล่นสังคมออนไลน์นะฮะ Facebook นะครับจากที่เล่นมาประมาณ1 อาทิตย์แล้วก็ถือว่าลื่นไหลระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ลื่นไหลเท่าบางค่ายนะครับก็จะมีกระตุกบ้างนะครับแต่ก็รับได้ครับกับราคาเท่านี้นะครับในส่วนของ YouTube นะครับก็สามารถที่จะเล่นเต็มจอได้นะครับนี่คือช่อง YouTube ของผมเองนะครับรบกวนกดติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ของผมเองครับช่วงนั้นก็เที่ยวภูเก็ตอยู่นะครับหน้าจอแสงก็สดใช้ได้นะครับถือว่ารับได้ครับต่อมาในส่วนของกล้องนะครับมีการปรับเซตกล้องมาให้ถ่ายรูปให้สวยงามนะครับก็คือถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับมีโหมดพาโนรามานะครับมีหลายโหมดนะครับให้เราเลือกนะครับโดยกล้องหน้า24 ล้านเมกะพิกเซลกล้องหลังเป็นกล้องคู่16 ล้านเมกะพิกเซลบวก5 ล้านเมกะพิกเซลนะครับเพื่อทำภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการเซตตั้งค่าของกล้องนะครับแล้วก็เซตได้ตามใจชอบนะครับว่าจะให้กล้องแสดงผลแบบไหนหรือถ่ายยังไงหรือให้เก็บที่ไหนนะครับอันนี้ครับกล้องหน้าครับ24 ล้านเมกะพิกเซลนะครับอันนี้คือกล้องหน้าครับก็ถือว่าชัดใช้ได้นะครับจะเป็นกล้องหลังครับเป็นกล้องคู่16 ล้านกับ 5 ล้านเมกะพิกเซลรวมกันนะครับการสลับกล้องหน้าและกล้องหลังก็ถือว่าทําได้เนียนนะครับไม่มีกระตุกนะครับอันนี้เป็นโหมดถ่ายวิดีโอนะครับนี่เป็นโหมดถ่ายภาพนะครับอันนี้เป็นโหมดถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับตัวอย่างภาพนะครับ
เราสามารถปรับตั้งค่าได้ด้วยตัวเองนะครับตั้งค่าได้ตามที่ชอบเลยครับนะครับถ้าเราจะรีสตาร์ทโปรแกรมเราก็กดปุ่มนี้นะครับโดยซื้อมาในช่วงแรกๆนะครับเขาก็จะได้กล่องมานะโดยแถมเคสกันกระแทกมาให้แล้วก็ตรงนี้ลำโพงบลูทูธนะครับคอมพิวเตอร์นะครับนะครับตรงนี้เสียบใส่จากคอมพิวเตอร์ตรงนี้เสียบใส่ USB นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ใส่ปากกานะครับตรงนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับในส่วนตรงนี้คือเป็นเคสกันกระแทกที่เขาแถมมาให้นะครับจากโรงงานนะครับก็สวยงามดีครับส่วนนี้เป็นส่วนของตัวเครื่องนะครับซึ่ง Vivo เป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลโลกที่รัสเซียนะครับแบบถ้าเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีเคสใสแถมมาให้นะครับในกล่องตรงนี้ที่จิ้มเปลี่ยนซิมนะครับตรงนี้ก็เป็นคู่มือต่างๆนะครับที่แถมมาให้ในกล่องแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องที่เหลือก็จะมีนะครับที่ชาร์จสายชาร์จลำโพงฟังนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับจะมีเอาพุทอยู่ที่2แอมป์นะครับจะได้ชาร์จเร็วนะครับนี่ครับ2แอมป์นะครับโดยโทรศัพท์มือถือ vivo v9 จะอยู่ในซองตรงนี้นะครับดูแล้วให้สวยมากครับดูไปดูมาก็เหมือนโทรศัพท์มือถือบางค่ายนะครับเดี๋ยวจะสาธิตการทัชไอดีด้วยมือให้ดูอีกรอบนะครับว่าใช้งานสะดวกรวดเร็วแค่ไหนนะครับรุ่นนี้สแกนใบหน้าได้ด้วยนะครับนอกจากว่าบัญชีเรายกขึ้นมาเครื่องก็จะปลดล็อกได้ใบหน้านะครับยกขึ้นมาดูที่หน้าเราอ่านี่ฮะเครื่องจะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับถ้าเรายกขึ้นมาแล้วไม่เจอหน้าเราเครื่องก็จะไม่ปลดล็อกให้นะครับอย่างนี้นะครับและเราก็ปลดล็อกได้ด้วยTouch ID โดยการสแกนลายนิ้วมือนะครับนะครับมันไม่เจอใบหน้าเรามันก็จะไม่ปลดล็อกเราก็แก้ไขโดยการ Touch ID มันก็จะปลดล็อกให้นะครับเราแตะที่หน้าจอโฮม2ครั้งนะฮะก็คือเป็นการปิดหน้าจอนะครับโอ้ Touch ID ไม่ผ่านหรือสแกนใบหน้าไม่ได้เราก็ต้องใส่รหัสที่เราตั้งไว้นะฮะตามนี้นะครับยกขึ้นมาเจอหน้าเรามันก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ